ากก่อนอื่นเลยวันนี้เราได้รับเกียรติสูงสุดจากท่านเทพเซโรฟีมิคาเอลที่ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าตัวเองเป็นเทพที่จิตใจดีแต่ว่าใต้เตียงของเขานั้นเต็มไปด้วยหนังสือที่ทั้งละโมบแล้วก็ทั้งผิดกฎหมายไม่เจอ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 เจ้าทำอย่างนี้เจ้ารู้เลยไหมว่าตอนนี้สวรรค์กำลังพิโรธฝนกำลังจะตกเพราะว่าพระเจ้ากำลังร้องไห้เพราะเรื่องนี้ร้องไห้ด้วยความปลื้มใช่ไหมปลื้มใจปลื้มแหละพอมีกาดลงมาจุติบนโลกมนุษย์เนี้ยพอดีปุ๊บแล้วเข้าหน้าฝนเลยเออพระเจ้าร้องไห้ตลอดเวลาเลยดีใจที่มีกาดลงมาอยู่ที่โลกได้สักทีบอสเองก็รีภาพศิลปะนี่นะอันนั้นมันเป็นภาพการศึกษาAnatomyของมนุษย์โดยใช้ท่าทางการสื่อสารแบบเซรีน่าก็มีสินะคะนี่นะไม่มีของท่านไม่กะอันนั้นอ่ะมันเป็นการศึกษาAnatomyผ่านการแสดงความรักของคนเราที่แนบชิดกันมากๆจนเกิดมาเป็นเสียงสวรรค์ที่มีความสุขเออเสียงสวรรค์ยังไงอ่ะแบบใช่คือคำว่ายาเมเตเนี่ยแปลว่าเอาอีกความรู้ใหม่เลยใช่มิกะต้องลองมาเป็นตัวแสดงครั้งหนึ่งแล้วมิกะต้องพูดคำว่ายาเมเตแล้วพูดคำว่ายาเมเตเหรอใช่ยาเมเตแปลว่าเอาอีกจดจำแล้วนำไปใช้